ต่อไปนี้ถึงเวลาที่เราจะปฏิบัติจิตภาวนาเราได้กระทำมาทุกวันทุกวันเพื่อเป็นเครื่องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นปัจจัยน้อมนำไปในทางที่ดีเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ตัวของเราเองการทำความดีให้ถูกต้องตรงตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสมควรอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายที่ต้องการความสุขต้องการความสงบต้องการออกจากทุกข์ไม่มีการออกจากทุกข์ใดๆที่สำคัญเหมือนกับการสร้างความดีแม้ในอดีตผู้ที่ได้ความสุขล้วนจะเป็นผู้ประพฤติดีทั้งนั้นไม่มีใครประพฤติชั่วแล้วได้ความสุขได้สำเร็จมรรคผลนิพพานไม่มีเมื่อเราทราบชัดอย่างนี้แล้วเราก็มุ่งมั่นทำแต่ความดีไม่ต้องลังเลใจสงสัยในจิตในใจว่าเราทำนี่จะได้รับผลไหมหนอเราจะได้ความดีไหมหนอมัวแต่ลังเลใจมัวแต่สงสัยในจิตในใจการเวลาหมดไปผลที่สุดเราก็ไม่ได้อะไรเพราะเราไม่ได้ตัดสินใจให้แน่วแน่และประพฤติปฏิบัติลงไปการทำความดีนั้นไม่ใช่เราคิดทำเองโดยไม่มีเหตุมีผลโดยไม่มีเยี่ยงอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเนติแบบฉบับเป็นบรมมครูของเราที่ท่านได้เป็นพระศาสดาเอกในโลกได้เพราะทำพระองค์ทำความดีด้วยกายด้วยวาจาและด้วยจิตใจเสมอตลอดมาความดีจึงปรากฏขึ้นสมบูรณ์บริบูรณ์ในพระองค์ตรงกันข้ามกับบุคคลที่ทำไม่ดีสร้างความทุกข์ใส่ตัวเองแล้วก็สร้างความทุกข์ให้ผู้อื่นสร้างความไม่สงบสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสื่อมเสียหลายอย่างด้วยกันทั้งหมดนี่ล้วนจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นทำไมจึงการกระทำอย่างนั้นสิ่งที่ไม่ดีเพราะทุกคนไม่ชอบผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำเช่นนั้นการกระทำเช่นนั้นจึงได้จัดในหมู่ในหมวดในทางที่ไม่ดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์พยายามละ และแนะนำสั่งสอนสาวกให้ละด้วยเราทั้งหลาย การปฏิบัติความดี ด้วยจิตภาวนานี่ก็คือเพื่อห่างจากสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองเพราะตัวเราคนเดียวกายกับมีกายอันเดียวเมื่อกายของเรามาทำความดีแล้วเราก็จะกลับเหินห่างจากสิ่งที่ไม่ดีวาจาของเราเมื่อเราพูดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์เป็นคำวาจามั่นคงเป็นวาจาที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดบัณฑิตทั้งหลายนิยมชมชอบเมื่อเราพูดแต่ดีแล้วสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีไม่เกิดประโยชน์เราก็ไม่ได้พูดก็ชื่อว่าเราห่างจากสิ่งที่ไม่ดีเมื่อจิตใจน้อมนึกระลึกสิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดศรัทธาเกิดความเพียรพยายามล้วนแต่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตัวของตัวเองเท่ากับเราก็ไม่ได้ไปคิดในเรื่องที่ชั่วเรื่องจะมีโทษเมื่อเราคิดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์เมื่อเรากระทำความดีอยู่อย่างนี้
ชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็ล้วนไปอยู่ด้วยดีชีวิตที่ผ่านมาหมดไปแล้วก็หมดไปด้วยดีชีวิตที่ยังเหลืออยู่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติไม่ลดละความดีของเรายิ่งงอกงามเจริญเพิ่มเติมขึ้นอีกตามลำดับเราสามารถจะมีกำลังเอาชนะสิ่งที่ไม่ดีอันเป็นเหตุแต่ขัดขวางความดีได้เพราะเหตุนั้นการทำความดีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเราควรศึกษาให้เข้าใจชัดให้เห็นแจ้งตามหลักแห่งความจริงแล้วก็มุ่งมั่นปฏิบัติโดยสัจจะจึงจะรู้ของจริงจึงจะได้ประสบความจริงเพราะคำว่าเป็นธรรมมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่จิตของเราเมื่อยังไม่เป็นธรรมแล้วถึงธรรมมีอยู่เราก็อ่านไม่ออกเพราะเราไม่ได้ศึกษาเหมือนผู้ไม่ได้ศึกษาตัวหนังสือไม่ได้ศึกษาภาษาต่างๆเขาใช้ได้ทั้งทั่วโลกแต่เราไม่ได้ศึกษาแล้วเราก็พูดไม่ได้อ่านไม่ออกถึงมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขมีอยู่แต่เราไม่ได้ศึกษาให้ถูกต้องเราก็ไม่ได้รับผลจากสิ่งที่มีอยู่คือความสุขไม่ได้เป็นสมบัติของเราเลยเป็นสมบัติเลื่อนลอยอยู่อย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่รู้จักบุคคลผู้ไม่ศึกษามรรคผลธรรมวิเศษถึงมีอยู่ก็ตามเมื่อเราไม่ได้ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจไม่ประกอบให้ปรากฏขึ้นเป็นสมบัติของเราแล้วเหมือนกับไม่มีไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่พระพุทธเจ้าเท่านั้นพระอริยเจ้าเท่านั้นท่านเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากธรรมะซึ่งเป็นของจริงเป็นสิ่งที่มั่นคงท่านได้รับประโยชน์จากธรรมะเหล่านั้นท่านก็ได้พ้นจากทุกข์เพราะอาศัยรู้ธรรมสิ่งเหล่านี้อาศัยปฏิบัติธรรมอันเป็นความจริงนี้ธรรมที่เป็นความจริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราถึงแม้ว่าท่านสอนอยากย้ายหลายในหลายอย่างมีประการต่างๆก็จริงแหละแต่ถ้าหากเราจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วไม่จำเป็นจะต้องเอามาทั้งหมดเหมือนกับเราบริโภคอาหารหรือเหมือนกับเราต้องการยาบำบัดโรคซึ่งเภสัชกรเขาแต่งไว้หลายขนานหลายอย่างด้วยกันเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเหมาร้านยานั่นมาบริโภคให้หมดให้ร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ให้มั่นคงดีไม่ดีก็เป็นอันตรายโดยซ้ำไปเพราะฉะนั้นผู้ที่จะบริโภคยาเพื่อบำบัดโรคจะต้องศึกษาเราศึกษายาให้แน่ชัดแล้วเอามาใช้ให้เหมาะสมให้พอดีกับโรคพอดีกับยาก็ย่อมได้รับประโยชน์การปฏิบัติก็เช่นเดียวกันไม่จำเป็นจะต้องเหมาพระไตรปิฎกให้เหมาะสมแก่จริตนิสัยของเราให้รู้จักนิสัยของเราให้รู้จักอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราอารมณ์ส่วนกิเลสส่วนไหนเบาบางส่วนไหนหนาแน่นส่วนไหนเราจะเอาธรรมอย่างส่วนไหนมากำจัดมาระงับเราก็เลือกเอาให้เหมาะสมพอดีพองามก็จะได้รับประโยชน์จากการประพฤติการปฏิบัติไม่ต้องเสียเวลาเพราะเหตุนั้นท่านจึงสอนให้ตรวจตราพิจารณาดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราอารมณ์ในส่วนที่ไม่ดีก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในใจดวงนี้อารมณ์ที่ดีสิ่งที่ดีก็สามารถที่เกิดขึ้นได้ในจิตใจดวงนี้
เมื่อทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มันมีอยู่อย่างนี้แล้วจำเป็นเราจะต้องศึกษาและเลือกดูหน้าตาให้ชัดบางทีอาจจะเราเข้าใจผิดเอาเป็นของแท้อาจจะเข้าใจว่าเป็นของเทียมก็ได้ของเทียมอาจจะเข้าใจว่าเป็นของแท้ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องสังเกตดูนานๆดูเหตุดูผลให้แน่นอนให้แจ้งชัดเมื่อเราเห็นเหตุเราจะทำเหตุเราจะพูดเราก็ต้องตรวจดูถึงผลเราจะทำกรรมใดๆจะลงมือทำเราก็ต้องตรวจพินิจพิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึ้นเราจะปฏิบัติทางจิตใจก็เช่นเดียวกันเมื่อเรารู้ทั้งเหตุทั้งผลแล้วเราปฏิบัติมีศรัทธาเชื่อมั่นมีความเพียรพยายามจิตตั้งมั่นมีความระลึกไม่ลดละมีปัญญาสอดส่องตรวจตรองแก้ไขไปตามระดับก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้รับความสงบได้รับความสุขตามเป้าหมายที่เราทั้งหลายได้ตั้งใจไว้ไม่เป็นสิ่งเหลือวิสัยพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นพระองค์สอนพอดีแล้วแต่เราผู้มาใช้ไม่รู้จักประมาณในการใช้ไม่รู้จักพอดีถ้าเรารู้จักมาใช้พอดีให้เหมาะสมแล้วก็ย่อมมีประโยชน์แก่ทุกคนเหมือนเครื่องจักรเครื่องยนต์ในช่างที่เขาทำพอดีแล้วท่อนเหล็กชนิดไหนมันก็หมุนไปได้เดินไปได้ไม่ว่าท่อนไหนเหมาะสมในตามรูปร่างลักษณะของมันแล้วมันก็สำเร็จประโยชน์จะใช้ไปในทางที่กำหนดเวลาก็ตรงกับเวลาทั้งจะใช้ในประเภทไหนๆได้เหมาะสมในพอดีในประเภทนั้นๆก็ได้สำเร็จประโยชน์ฉันใดการอบรมฝึกฝนจิตใจกิเลสจะหนาแน่นสักเท่าไรก็ตามไม่เหลือวิสัยที่สติปัญญาศรัทธาความเพียรพยายามของเราที่จะทำไม่ได้เพราะมีผู้ทำได้แล้วเราก็ต้องทำได้เช่นเดียวกันกิเลสก็มันไม่ใช่ว่ามันฉลาดแค่ไหนลึกลับมาจากไหนมันก็แสดงออกมาในจิตมันก็มีขึ้นในจิตไม่ได้มีบนฟ้าบนอากาศที่ไหนเราไปไม่ถึงมันมีอยู่ในกายในจิตของเรานี่เมื่อกายมีอยู่เราก็สามารถที่จะรู้ได้ถ้าเราศึกษาเมื่อจิตมีอยู่เราก็สามารถจะรู้ได้เพราะพระพุทธเจ้านั่นพระองค์ศึกษาเท่านี้เองพระองค์ไม่ได้เที่ยวไปศึกษาที่ไหนแต่พระองค์ก็สามารถเป็นโลกวิถีพระองค์รู้แจ้งถึงโลกพระองค์ไม่ได้แต่งเครื่องยนต์ยานพาหนะไปเที่ยวประเทศนั้นไปเที่ยวประเทศนี้ไปเที่ยวจักรวาลนั้นไปเที่ยวจักรวาลนี้เปล่าพระองค์นั่งอยู่ในที่แห่งเดียวเท่านั้นพระองค์ทรงสามารถระลึกทั้งในปัจจุบันทั้งอดีตอย่าว่าแต่โลกนี้แม้บุพเพแต่ชาติปางก่อนพลอยหลังร้อยชาติอสงไขยชาติก็สามารถที่จะรู้ได้เห็นได้แม้แต่อนาคตข้างหน้าพระองค์ก็สามารถรู้ได้ตามความเป็นจริงไม่เคลื่อนคลาดว่าสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมประพฤติประกอบไปด้วยความสุจริตมีศีลธรรมมีศรัทธาอันชอบมีความเพียรอันชอบเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักคุณพระพุทธธรรมประสงค์มีความเคารพนอบน้อมในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์รู้จักคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นคนมีกายอันสะอาดมีวาจาสะอาดมีจิตใจสะอาดเมื่อละขันธ์คืออัตภาพอันนี้ไปแล้วได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นจำนวนมากบุคคลผู้มีกายทุจริตวาจีทุจริตมโนทุจริตเป็นมิจฉาทิฏฐิ
ถือมั่นในมิจฉาทิฏฐิไม่เคารพต่อบุคคลที่ควรเคารพไม่บูชากับบุคคลหรือวัตถุที่ควรบูชามีความโลภครอบงำมีความอิจฉาริษยาอยู่ประจำในจิตใจอยู่ตลอดบุคคลนี้เมื่อละแล้วไปสู่ทุกขตินรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานตกทุกข์ได้ยากพระองค์เห็นชัดสัตว์ทั้งหลายที่ตกนรกก็ดีไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีหรือไปเป็นเปรตก็ดีพระองค์เห็นด้วยธรรมจักขุด้วยตาอันสะอาดบริสุทธิ์หมดจดไม่มีอะไรสงสัยเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้เที่ยวที่ไหนพระองค์ก็รู้ในใจนี่เองเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีขึ้นในใจเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายใจนี้ควรฝึกใจนี้ควรอบรมเมื่อเราอบรมดีแล้วนำประโยชน์สุขมาสู่ตัวของเราที่เราทั้งหลายได้พยายามตั้งใจอบรมมาตามระดับแต่ทำมาแล้วควรจะทำต่อไปถ้าเราทั้งหลายทำไม่ลดละพยายามทำติดนอกต่อเนื่องกันจิตใจของเราจะต้องฉลาดแน่นอนเหมือนกับเราพยายามเรียนหนังสือแล้วฝึกหัดวิชาการงานทางโลกแรกๆเราก็ทำอะไรไม่เป็นเมื่อเราฝึกไปแล้วจิตใจก็ย่อมฉลาดเพราะฉะนั้นที่เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์ดีหนักหนาแล้วมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ที่พูดกันรู้เรื่องสามารถปฏิบัติได้พระองค์ก็ได้อัตภาพเป็นมนุษย์ก่อนจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าจึงได้เป็นพระอรหันต์จึงสามารถจะศึกษาปฏิปทาปฏิบัติให้สิ้นกิเลสแล้วพระองค์สั่งสอนมวลมนุษย์เป็นผู้จันลงพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ไว้ก็อยู่ในโลกมนุษย์นี่เองมนุษย์นี่เองเป็นผู้รับทายาทศาสนธรรมคำสอนของพระองค์ไม่ใช่อื่นไกลก็พวกเรานี่แหละเป็นมนุษย์เราก็พวกเรานี่แหละควรฝึกได้ปฏิบัติได้ศึกษาได้พวกเรานี่จะทำให้สงบได้ให้มีความสุขได้เมื่อเราทำไม่ดียังทำได้แล้วทำดีจะทำไม่ได้หรือเมื่อวุ่นวายก่อกวนมันก็วุ่นวายได้เราจะสงบไม่ได้หรือเราจะปฏิบัติให้มันตรงกันข้ามที่กับสิ่งที่ไม่ดีพิจารณาให้ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ไม่ดีเพราะสิ่งที่ไม่ดีนั้นจะเข้าใจว่ามันมีอุปการะคุณเป็นมิตรแก่เราเราถือว่าสิ่งที่ไม่ดีนี่เป็นทุกข์ภัยที่เราควรหลีกควรละควรเว้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าอกุศลกรรมก็ดีไม่ว่าทางทวารไหนก็ตามเมื่อบังเกิดแล้วไม่ใช่เกิดเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเกิดเพื่อแผดเผาให้คนทั้งหลายได้ทุกข์ได้ความเดือดร้อนส่วนความดีทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีเมื่อบังเกิดแล้วบังเกิดเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลนั้นด้วยเกื้อกูลแก่โลกด้วยเพราะเรื่องการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าการบังเกิดขึ้นของพระธรรมการบังเกิดขึ้นของพระอริยสงฆ์จึงเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อกูลความสุขแก่สาธุชนเวไนยสัตว์ทั้งหลายเราทั้งหลายที่ได้มาพบประสบได้ศึกษาประพฤติปฏิบัตินับว่าเป็นบุญยังลาภอย่างประเสริฐไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้เสมอไปทุกครั้งไปไม่ใช่ว่ามีทุกแห่งทุกคนมีเป็นบางส่วนบางจุดเท่านั้นแล้วก็มีเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นแม้แต่คำว่าพุทโธพุทโธไม่ใช่ว่าได้ยินประจําโลกทุกการทุกสมัยเมื่อไหร่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้บังเกิดขึ้นในโลกและวางศาสนาไว้แล้ว
คำแม้แต่คำว่าพุทโธก็ไม่เคยได้ยินธัมโมก็ไม่เคยได้ยินสังโฆก็ไม่เคยได้ยินศีลสมาธิปัญญาก็ไม่เคยได้ยินเมื่อไม่เคยได้ยินแล้วจะปฏิบัติอย่างไรมันก็เหมือนสัตว์ไม่รู้จักอะไรอย่างนั้นอ่ะเพราะสอนกันไม่มีใครจะสอนใครไม่มีใครจะบอกใครเพราะไม่มีใครรู้ต่อเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรากฏขึ้นแล้วในโลกพระธรรมก็จึงปรากฏพระสงฆ์ก็ปรากฏแท้จริงพระธรรมก็มีอยู่ก่อนแล้วแต่มันยังไม่ปรากฏเพราะไม่มีผู้ฟื้นฟูขึ้นมาตกแต่งเอามาให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นพึงเข้าใจว่าปัจจุบันนี้ที่เราเกิดมานับว่าเป็นผู้มีโชคดีอย่าให้ความดีนี้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์แต่ละวันละวันควรตั้งใจประกอบให้ผ่านให้สิ่งที่ผ่านไปก็ผ่านไปด้วยดีชีวิตของเราที่ยังเหลืออยู่ก็ให้ได้คุณธรรมคุณสมบัติความดีที่เราทำไว้ในใจไม่ได้หมดไปด้วยตามเดือนปีตามกาลเวลาเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่ธาตุขันธ์กาลเวลาหมดไปนานไป 2,000 กว่าปีแล้วความดีที่พระองค์ได้ทำไว้คือศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ล่วงไปไม่ได้หมดไปยังเหลืออยู่ให้เป็นมรดกตกทอดถึงพวกเราทั้งหลายได้ศึกษาปฏิบัติฝึกหัดอบรมเพราะเหตุนั้นพึงมั่นใจในความดีที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ว่าไม่ได้หมดไปตามกาลเวลายิ่งปฏิบัติเห็นสัจจะความจริงเท่าไหร่แล้วเป็นสิ่งที่มั่นคงและเป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาถ้าเรารู้จักแต่ถ้าเราไม่รู้จักแล้วถึงมีอยู่มันก็ไม่มีมันก็ไม่เห็นเพราะไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายตั้งใจศึกษาของจริงอย่างประเสริฐไม่ได้อยู่ที่อื่นไกลอยู่ในใจของเราทุกข์ก็เป็นของจริงอย่างประเสริฐไม่อยู่ในตัวของเรานี่แหละที่พระพุทธเจ้าไม่ได้รู้ตัวที่ไหนก็รู้อยู่ที่นี่ท่านอ่านอยู่ที่นี่อ่านทุกข์อ่านสมุทัยก็มีอยู่ที่นี่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแต่จิตใจของเราอบรมให้แน่วแน่ผ่องใสโดยศรัทธาเริ่มใสได้รับความสงบแล้วเราจะมองเห็นชัดจะรู้ชัดตามระดับในธรรมที่เราจะต้องรู้ต้องเห็นเป็นประทีปคอยส่องดูสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรเราก็จะได้ลบหลีกและได้เจริญในสิ่งที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ตั้งใจสอดส่องธรรมวิจยะคือส่องธรรมเราพูดถึงธรรมแล้วก็ต้องพูดถึงใจด้วยเพราะธรรมไม่ได้เกิดนอกใจมีใจถึงก่อนสำเร็จด้วยใจเพราะฉะนั้นเราก็ส่องดูใจเมื่อเราเห็นใจก็เห็นธรรมเมื่อเราเห็นธรรมก็เห็นใจอยู่ในที่นั่นเพราะฉะนั้นพยายามระลึกเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของละเอียดถ้าเราไม่ระลึกไว้เราก็ไม่เห็นถึงมีอยู่ก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ต้องอาศัยความระลึกขึ้นมาจะเป็นพุทโธพุทโธเราก็ระลึกรู้อยู่ตามระดับสติก็ปรากฏขึ้นมาความรู้ตัวก็ปรากฏขึ้นมาสุขทุกข์ที่มีอยู่มันเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็จะได้รู้อารมณ์หยาบละเอียดมีอยู่ในจิตใจเราก็จะได้รู้จิตใจค่อยสงบละเอียดสบายตามระดับเราก็จะได้รู้ความสบายจะได้เห็นความสบายชัดขึ้นในจิตใจของเราเราก็จะได้เป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าเมื่อจิตของเราที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินั่นเป็นอย่างไรเมื่อเราระลึกพุทโธพุทโธไปแล้วความรู้สึกเป็นอย่างไรนั่นก็เราแน่นอนเหลือเกินจะต้องจิตใจของเราจะต้องละเอียดจะต้องเบาจะต้องสบายกว่าที่เราปล่อยจิต
ให้มัวเมาเลิกไปอย่างเรื่องอื่นเรามีความรู้ตัวมากขึ้นมีความเห็นในส่วนผิดก็มีความเห็นชัดขึ้นในส่วนถูกก็มีความเห็นชัดขึ้นเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่ผิดมีศรัทธาที่จะปล่อยที่จะวางที่จะละในส่วนดีก็มีศรัทธาที่จะเจริญที่จะเพียรพยายามเจริญสร้างความเพียรขึ้นมาเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามตั้งใจเอาต่อไปนี้จะหยุดการอธิบายเพื่อให้เราทั้งหลายจะได้ส่องธรรมวิจยะส่องดูธรรมของเราพุทโธพุทโธรักษาอยู่อย่างนั้นให้พอดีพองามคำว่าพอดีนี่เราก็รู้จักแต่งให้มันพอดีในใจของเราให้มันสงบให้มันเบามันสบายตามระดับอย่าให้มันเกินส่วนเกินส่วนไหนเราก็เอาออกไม่เอาให้เหลือแต่พอดีที่มันเกิดความสบายขึ้นมาเกิดความสงบขึ้นมาถ้ามันจะง่วงมันไม่พอดีแล้วนะมันน้อมมันหนักไปทางขี้เกียจไม่สนใจจะทอดทุระเราก็สร้างความขยันเอาใจใส่ขึ้นมาสร้างมั่นขึ้นมาถ้ามันจะฟุ้งซ่านมันก็ไม่พอดีอีกละเพราะฉะนั้นเราก็พยายามให้รู้ตัวให้มากระลึกอยู่โดยเฉพาะภายในให้รวมเข้ามาโอปนายยุกธรรมคือน้อมเข้ามาให้มากอยู่เฉพาะในใจของเราสอดส่องเพ่งเล็งตั้งจุดลงตรงนั้นรักษาให้พอดีพอดีแม้แต่ลมหายใจก็พอดีนั่งความรู้สึกก็พอดีถ้าเราทำความพอดีไว้ในใจได้แล้วใจก็จะรู้สึกเบารู้สึกสบายละเอียดสงบไปตามระดับต่อไปนี้ไปตั้งใจทำให้พอดี